วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ที่15มิถุนายน2561ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างตลาดหุ้นไทยนะลงไปนี่หลุด 1,700 นะมีช่วงนึงนะตอนที่ลงไปเนี่ย 1,699 ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวกันนะ 1,000 เดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ชมเห็นแวบๆอะเมื่อวานเนี้ยลงไป 1,699 จุดแล้วก็ขยับขึ้นมานะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยไปปิดที่ระดับ 1,709.86 จุดด้วยกันเนาะอ่ะเฮ้ยลงทุกวันเลยอะแล้วก็จะบอกว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติอะขายสุทธิอะตั้ง 9,643 ล้านบาทแน่ขายไม่เบาเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่าเฟดนั้นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนาะพออัตราดอกเบี้ยมันปรับสูงขึ้นเงินมันก็จะไหลไปอยู่ในที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่านี่มันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาขายสุทธิมาตลอดเพราะเขาก็เล็งเห็นแล้วล่ะมันจะต้องมีการปรับตรงนี้แหละเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่อง ECB ค่ะคุณผู้ชมคะธนาคารกลางยุโรปนี่เมื่อคืนเขาก็คือคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทุกคนก็จับตารอดูกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการซื้อพันธบัตรนะก็บอกว่าก็คือ QE อ่ะบอกว่าจะหยุดเนี่ยปลายปีนี้แล้วก็ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยจนกระทั่งกลางปีหน้าเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองปัจจัยนี้นะคะคุณผู้ชมต้องติดตามให้ดีเลยนะคะเพราะว่าสองปัจจัยนี้หนุนทำให้ราคาทองคำนี่มีการปรับตัวขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนึงแต่ว่ามันมีอีกเรื่องตอนนี้มันมีเรื่องเยอะมากเลยคุณผู้ชมที่อยากจะให้ติดตามวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทาง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเสิร์ช Channel 8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะมี Twitter นะคะคุณผู้ชม ch8thailand @ch8thailand มี YouTube นะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีทางด้านของเสิร์ชได้เลยนะคะ Channel 8นะคะ Thailand เนาะมีหลายด้านเหมือนกันมีหลายช่องทางนะคะมีตัวอุปกรณ์ Roku TV นะคะคุณผู้ชมก็คือมันมีหลายรุ่นมากเลยอะรุ่นเนี้ยมันสะดวกสุดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ใช้พื้นที่น้อยมากเลยอะแค่ไปเอาตัวเนี่ยเจ้า USB เนี่ยไปเสียบเข้ากับช่องทีวีช่อง HDMI ที่จอทีวีอะค่ะแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บคุณผู้ชมก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจามไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือไปพักที่ไหนที่มี Wi-Fi ฟรีอย่ามัว Wi-Fi ฟรีคุณผู้ชมก็รับชมทีวีได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้แบบเน็ตของตัวเองต่อก็ได้นะแต่ว่าจะได้ไม่เปลืองนะถ้าใช้ Wi-Fi ฟรีนะคะอ่ะทีนี้มาดูภาพการลงทุนกันดีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งเมื่อคืนนี้แล้วก็ประเด็นล่าสุดด้วยนะเมื่อคืนนี้เอาเป็นว่าทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยคือมันปิดผสมผสานนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่อง ECB 1เรื่องแหละนะคะแล้วก็เรื่อง Fed เข้ามาอีก1เรื่องแถมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนที่ออกมาเฮ้ยยอดค้าปลีกแข็งแกร่งเกินคาดคือเราควรจะต้องดีใจกับเขาเนาะเศรษฐกิจเขาแข็งแกร่งนะแล้วก็ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานต่ำที่สุดในรอบเกือบ44ปีครึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นการตอกย้ำในเรื่องของมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมุมมองที่เป็นบวกว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นแข็งแกร่งมากนะคะก็นี่ราคาตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีนะคะจะบอกคุณผู้ชมว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นเนาะคือคงจะจำกันได้ว่าทางด้านคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะมีมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนนะคะก็ล่าสุดนั้นอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนวงเงินเนี่ย 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยรายชื่อสินค้านะคะว่าอันไหนกันบ้างที่จะโดนเรียกเก็บภาษีเนาะแล้วก็วันที่30มิถุนายนเนี่ยก็จะมีการประกาศข้อจำกัดในการลงทุนและการควบคุมการส่งออกต่อผู้นำภาคธุรกิจจีนแล้วก็องค์กรของจีนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองพวกเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเยอะเนาะแล้วคุณผู้ชมคงจะจำกันได้ว่า
ถ้าเกิดสหรัฐจะมีการออกมาตรการใดๆจีนก็บอกว่าพร้อมจะตอบโต้แล้วก็ไอ้ที่เคยตกลงกันเอาไว้เนี่ยอาจจะยกเลิกก็ได้นะเดี๋ยวรอดูว่าจีนเนี่ยจะตอบโต้เช่นไรเพราะว่าเดิมทีคงจำกันได้ว่าจีนประกาศนะคะว่าจะลดภาษีนำเข้ารถยนต์เนี่ยจากสหรัฐนะคะที่เข้าจีนเนี่ยในเริ่มต้นเลยเนี่ยกรกฎาคมนี้เลยนะคะยังไม่รู้มาตรการนี้จะยกเลิกเป็นโมฆะหรือเปล่านะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเนี่ยคือเป็นเรื่องในต่างประเทศนะคะมาดูเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียกันนิเคอิญี่ปุ่นบวกนะบวกไป 0.4% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.23% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.07% เวสต์เอสไต้หวันบวกไป 0.07% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.06% ละอ่ะแล้วก็ทางด้านของอินโดนีเซียน่าจะมีปัญหาเนาะกับในส่วนของอินโดนีเซียเพราะในเว็บอันนี้ไม่ได้อัปเดตให้นะคะฟิลิปปินส์ค่ะยังนิ่งๆอยู่นะคะเปิดมาแล้วยังหาดูว่าฉันจะไปทางไหนดีแต่ที่แน่ๆสเตรทไทม์สิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมคะติดลบไปแล้ว 1.05% ด้วยกันนะคะมาดูน้ำมันกันดีกว่าน้ำมันนะคะก็ปิดเมื่อวานนี้$66.89ต่อบาร์เรลคือน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยปิดผสมผสานนะคือในฝั่งของเบรนท์เนี่ยก็ยังลบเนาะแต่ฝั่งของไนเม็กซ์เนี่ยก็ขยับบวกขึ้นมานะคะก็ยังมีในเรื่องของแรงกดดันเข้ามาเนี่ยจากตัวรายงานนะคะยอดการผลิตน้ำมันในสหรัฐนะคะที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ปริมาณน้ำมันสำรองในสหรัฐเองเนี่ยก็ลดลงนะคะมันก็เลยกดดันแล้วก็เนี่ยดันคานๆกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะราคาทองคำเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะพอมีการประชุมทั้ง ECB แล้วก็เฟดนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นแรงเลย $1,308.30 ต่อทรอยออนซ์นะคะสำหรับราคาทองคำในเช้าวันนี้ค่าเงินบาทเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเขาขายสุทธิต่อเนื่องนะขายทุกวันนะเมื่อวานนี้ขายสุทธิไป 9,643 ล้านบาทแน่นอนแหละก็ดันทำให้ราคาในส่วนของค่าเงินบาทนั้นมีการอ่อนค่าขึ้นล่าสุดณจุดนี้นะคะ32.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมมีข่าวในประเทศมาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของ Dtac เดี๋ยวดูราคาเมื่อวานหน่อยสิ Dtac เมื่อวานนี้49.25 บาทนะคะก็ Dtac เนี่ยอย่างที่ปอมโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะตัดสินใจบอกมาแล้วบอกว่าไม่ร่วมประมูลคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ออกมายืนยันด้วยนะบอกว่าไม่มีซิมดับแน่นอนนะคะแล้วก็ที่มีอยู่เนี่ยรองรับได้แน่นอนนะคะเอาละสิทีนี้ Dtac เนี่ยไม่ร่วมประมูลนะคะเมื่อวานนี้ราคานี้ก็แบบเป็นแท่งเขียวเนาะไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงบ้างคือไม่รู้ว่าเราที่เป็นนักลงทุนทั้งหลายแหละเนี่ยตีความยังไงนะคะคือเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาสบายแหละเขามีคลื่นครบของเขาเรียบร้อยแล้วเขาไม่ประมูลแน่นอนถ้าประมูลไปก็เพิ่มต้นทุนเขาก็จะเหลือบรรดาแอดวานซ์ซึ่งก่อนหน้านี้ทรูออกมาบอกแล้วนะไม่ประมูลแอดวานซ์เมื่อวานนี้ปิด189 บาททrue นะคะดูกันให้หมดเลย true เนี่ย6.60 บาทนะคะ jasmine เนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะประมูลนะแต่ให้ดูเฉยๆ6บาทปิดที่6บาทนะคะคุณผู้ชมรู้สึกวันนี้ปัจจัยมีเยอะมากเลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ณจุดนี้เนี่ยเห็นในช่วงของเตรียมจะเปิดตลาดนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเปิดบวกมาประมาณ 9-10 จุดเดี๋ยวต้องฟังนักวิเคราะห์วันนี้แหละเขาจะว่ายังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวก่อนที่จะติดต่อนักวิเคราะห์นะคะขอทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงนะคะคุณพัทธิตานะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะสวัสดีนะคะยังมีทางด้านของคุณเอกผาเรืองนะคะคุณปังคุงคุณสวคุณเก่งคุณนฤทธิ์คุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์แบบว่าขอหุ้นลงทุน6เดือนถึง1ปีข้างหน้าเลยเนาะแล้วก็คุณมิตรสวัสดีนะคะคุณเปิดโลกมงคลนะคะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านครับสาธุนะคะคุณจันทนาสวัสดีค่ะแล้วก็คุณเอพิมพ์สิรินะคะก็ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเข้ามาปุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนที่โพสต์คอมเมนต์เนี่ยกดลิงก์ที่วิดีโอก่อน
ถ้าไปกดข้างนอกจะไม่เห็นอย่าลืมว่ากดลิงก์ที่วิดีโอนะคะพอกดลิงก์ปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็พิมพ์ชื่อหุ้นถามคำถามได้เลยขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดพลาดจากตรงนี้เนี่ยขอรบกวนถ้าเขียนผิดเนี่ยยกมาเขียนว่าแก้แล้วก็เขียนใหม่หมดเลยนะคะอาจจะเยอะนิดนึงเนาะรายการนี้นะจะได้แบบเราจะได้ไม่เสียเวลาละเราท่านๆด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วการส่งชื่อหุ้นการถามหุ้นน่ะอยากจะให้แบบรอบละ1ชื่อรอบละ1ชื่อเนาะท่านอื่นๆเนี่ยเวลาที่เข้ามาทีหลังเขาก็จะได้แบบต่อคิวเราไม่งั้นปอมก็จะถามอยู่ท่านเนี้ย2หุ้นน่ะมันกว่าจะจบแต่ละหุ้นเนี่ยเนาะมันก็จะกินเวลาท่านอื่นๆไปด้วยนะคะยังไงฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยววันนี้นักวิเคราะห์นะคะคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะก็ตอนนี้คุณสุโชติบอกว่าเดี๋ยวขอจะเข้า 9:45 เลยอีก3นาทีอ่ะ 2-3 นาทีงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บนึงก่อนแล้วก็ช่วงนี้คุณผู้ชมโพสต์คำถามได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นกันนะคะคุณสุโชติหรือคุณมิ้งเนี่ยปกติเขาตอบ cover ได้หมดแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะระหว่างที่เรารอคุณมิ้งอยู่นะคะมันมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีเรื่องของทางด้าน GPSC นะคะหรือว่าทางด้านของบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนนะคะมันมีข่าวปรากฏว่าทาง GPSC เนี่ยมีแผนที่จะเข้าซื้อโกลพลังงานหรือว่าโกลเนี่ยนะคะในสัดส่วน 69% นะแล้วก็คือมันปรากฏในสื่อนะคะแล้วก็มีการทำคำเสนอซื้อด้วยนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของ GPSC เนี่ยออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปใดๆซึ่งถ้าเกิดมีความคืบหน้าที่ชัดเจนนะคะประการใดเนี่ยบริษัทก็จะมีการแจ้งข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันทีนะคะเดี๋ยวใครๆบอกว่าใครคือ GPSC เอาบอกพื้นฐานให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะคะเขาเป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้านะคะรองรับการเติบโตธุรกิจของกลุ่มปตท.นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆรวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ยังมุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานเพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมแล้วก็ยั่งยืนในระดับสากลนะคะนี่เป็นจากทางด้านของ GPSC ในขณะที่ทางด้านของโกลเองเนี่ยคือทางด้านตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาก็ได้ถามนี่แหละค่ะไปยังทั้ง2บริษัทแหละเพราะมันปรากฏข่าวนี้ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมทางด้านของ GPSC เองเนี่ยนะคะก็มีการชี้แจงข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงนะคะเอาดันเปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือทางด้าน GPSC ก็มีการชี้แจงมาเหมือนกันนะคะในประเด็นดังกล่าวนะคะแหมดันเป็น PDF เปิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนโอ้ยดันมีปัญหานะคะเดี๋ยวกันนะคะต้องไปเปิดในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ว่าคุณผู้ชมนะก็คิดว่าคงจะตอบแบบเดียวกันแล้วว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะสำหรับเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ DTAC ด้วยนะคะ DTAC ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่ได้จะร่วมการประมูลครั้งนี้นะคะแต่โดยรายละเอียดเนี่ยขอเพิ่มเติมนะบอกว่าพิจารณาเนี่ยตรงนี้อย่างรอบคอบเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีข้อสรุปถึงการถือครองคลื่นย่านความถี่สูงมีปริมาณมากนะคะแล้วก็พอที่จะรองรับการใช้งาน Data ที่เติบโตขึ้นในอนาคตค่ะโดยการประมูลในครั้งนี้นะคะคงหลักเกณฑ์และก็วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่เอื้อประโยชน์ให้บริษัท
แบบพูดง่ายว่าคลื่นที่ไปประมูลเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์กับบริษัทนะคะหรือว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าแล้วก็ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาวดีแท็กก็บอกว่ามั่นใจนะคะในการให้บริการอย่างต่อเนื่องจากจำนวนคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ถือครองมากพอที่จะรองรับการเติบโตการใช้งาน Data ของลูกค้านะคะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับมาตรการคุ้มครองลูกค้าเพื่อไม่ให้กระทบใช้งานจากกรณีสิ้นสุดสัมปทานคลื่นความถี่นะคะโดยปัจจุบันนะคะ ดีแท็กเนี่ยได้ถือครองความถี่ย่าน 2,100 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็มีคลื่นใหม่ความถี่ 2,300 เมกะเฮิรตซ์นะคะจำนวน 1x60 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นความถี่เดียวที่กว้างที่สุดในประเทศไทยซึ่งถ้าหมดสัมปทานคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็สิ้นสุดระยะเวลาเยียวยาแล้วเนี่ย Dtac ก็ยังมีคลื่นย่านความถี่สูงเพิ่มมากกว่าอีกเดิมนะคะ10เมกะเฮิรตซ์จากคลื่นใหม่ 2,300 เมกะเฮิรตซ์ที่จะนำมาให้บริการสำหรับคลื่นย่านความถี่สูงอย่างเพียงพอด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำชี้แจงออกมานะคือพูดง่ายๆว่าเพียงพอแหละนะแล้วก็มีมาตรการที่จะเยียวยาพร้อมแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ทางด้านของคุณมิ้งพร้อมแล้วนะคะคุณมิ้งคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับค่ะเมื่อกี้คุยกันไปรู้สึกว่าวันนี้ข่าวเยอะจังเลยเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็9,600กว่าล้านบาทตลาดหุ้นไทยลงต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยนะคะก็ยังมีการประกาศมาตรการในเรื่องของภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนอีกด้วยนะคะวันนี้จะรอดมั้ยคุณมิ้งวันนี้จะรอดมั้ยตลาดหุ้นไทยครับก็สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับช่วงนี้เนี่ยข่าวออกมาเยอะจริงนะครับแต่ว่าแต่ละข่าวเนี่ยต้องบอกว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออฟจากที่ตลาดคาดการณ์เท่าไหร่ค่ะนะครับมันไม่ได้แบบว่าผิดคาดแบบรุนแรงอะไรมากนักนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละการขึ้นดอกเบี้ยแล้วส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อ2ครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดเงินฟันโฟไหลออกนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตลาดในเอเชียเนี่ยเป็นภาพเดียวกันทั้งทุกประเทศเลยเมื่อวานนี้ค่ะนะครับแต่ว่าจะเห็นนะฮะว่าวันนี้เนี่ยทางสหรัฐเองเนี่ยเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มากกว่าที่คิดก็50,000 ล้านรวมแล้ว50,000 ล้านนะก็ไม่ได้มากนะฮะไม่ได้มากกว่าที่คิดนะครับก็ถือว่ายังอินไลน์นะยังอินไลน์ที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆที่รออยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีเข้ามา5อีเวนต์เนี่ยครบหมดแล้วค่ะนะครับครบหมดแล้วใครอยากขายผมเชื่อว่าขายแล้วนะครับใครไม่อยากขายก็น่าจะถือกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์นะในช่วงสัปดาห์หน้านะครับจะเริ่มยืนได้สัปดาห์หน้าจะเริ่มยืนได้นะครับสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มยืนได้วันนี้อาจจะมีแรงกระแทกอีกครั้งนึงสำหรับการขึ้นต่างชาตินะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะเบื้องต้นเชื่อว่าไม่น่าจะหนักถึงระดับเกือบหมื่นล้านบาทเหมือนเมื่อวานนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็เริ่มที่จะเหมือนกับยืนทรงๆกันทุกประเทศละค่ะนะครับถ้าไทยลงประเทศเดียวถ้าไทยลงประเทศเดียวก็จะดูแปลกไปหน่อยค่ะแต่สงสัยอีกนิดนึงคือของคุณโดนัลด์ทรัมป์ใช่ตามคาด 50,000 ล้านไม่ได้มากไม่ได้มากจนเกินไปแต่ทีนี้เนี่ยการตอบโต้จากจีนล่ะคะตอนนี้เนี่ยมีมองกันเอาไว้ไหมเพราะเห็นจีนบอกว่าอ่ะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีมาตรการตอบโต้แน่นอนครับสำหรับจีนที่จะตอบโต้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาตอบโต้ก็เหมือนรอบที่แล้วอ่ะฮะก็คือตอบโต้มีคลาสหน่อยถือว่ามีคลาสนะฮะก็อย่างรอบที่แล้วการตอบโต้อะไรออกมาเนี่ยก็ถือว่าจะเห็นว่าตลาดเนี่ยไม่ได้อิมแพคอะไรมากนะนะครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะกลับกลายเป็นบวกครับในเอเชียด้วยซ้ำนะฮะถ้าจีนไม่ใช้สินค้าอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันมีทั้งสองมุมเนี่ยซึ่งเชื่อว่านะครับตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยยังมีเรื่องการเลือกตั้งที่ประเทศอื่นไม่มีนะครับสำหรับช่วงครึ่งปีหลังใช่คือประเทศอื่นเขาไม่ได้มีประเด็นนี้กันนะครับแต่ประเทศไทยมีประเด็นนี้อยู่นะเพราะฉันเชื่อว่าน่าจะนะครับน่าจะทำให้เม็ดเงินฟันโฟที่ไหลออกเนี่ยน่าจะเริ่มชะลอได้บ้างที่ไหลออกมาเยอะมากช่วงที่ผ่านมานะครับสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับน่าจะเริ่มดูดีขึ้นถ้าไม่มีอะไรผิดคาดนะครับแล้วก็ในส่วนของเซตอินเด็กซ์เองเนี่ยมองแนวรับนะครับจิตวิทยาเลยก็1,700จุดอย่างที่เมื่อวานลงไปทดสอบนะครับแต่ถ้ามองแนวรับถ้าตีเส้นเทรนไลน์ของเขาเนี่ยจะเห็นแนวรับอยู่แถว1,680ค่ะนะครับจะเห็นแนวรับอยู่ที่ประมาณ1,680นะครับถ้าหลุด1,700นะฮะค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้ามองในเชิงพื้นฐานคือทยอยสะสมละนะครับมันไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมาละนะครับแล้วก็ในเรื่องของบอนด์ยูสหรัฐเนี่ยจะเห็นว่าไม่ตอบสนองเลยด้วยซ้ำว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย
นะบอลยูสหรัฐลงด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการเกิดแรงขายหนักเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นแบบสั้นๆแล้วก็จบนะครับไม่น่าจะต่อเนื่องยาวนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเองก็อย่างที่บอกมันมีอีเวนท์ที่ประเทศอื่นเขาไม่มีกันค่ะนะครับแนวต้านนะคะในส่วนของแนวรับ 1,700 แล้วก็ 1,680 อย่างที่บอกนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับจุดที่หลุดลงมาเนี่ยคือ 1,710 ก่อนนะฮะถ้าพ้นได้นะถ้าวันนี้ยืนเหนือ 1,710 ได้นะครับก็มองแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1,730 ค่ะนะครับน่าจะเป็นภาพของการรีบาวด์นะฮะแล้วก็เป็นลักษณะของหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีการช็อต covering ค่ะนะครับก็คือคนที่บล็อกเทรดขายลงมาเนี่ยอาจจะมีการ cover short กันนะครับทำให้อาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบแถว 1,730 ได้ค่ะยืนได้นะครับโอเคทีนี้วันนี้หุ้นแนะนำจะแนะนำเป็นตัวไหนคะครับสำหรับหุ้นแนะนำนะครับก็พยายามเลือกหุ้นที่ฝรั่งไม่มีค่ะหรือมีแล้วออกไปแล้วนะครับเลือกตัวที่ฝรั่งไม่มีหรือมีแต่ออกไปแล้วเหมือนเยื่อฝรั่งเลยเป็นตัวไหนคะนะครับก็ตัวแรกเลือกตัว EPG เดี๋ยวแป๊บนึงนะ EPG ตัวนี้เนี่ยมาเนี่ยสาเหตุที่เลือก EPG นะครับผมเชื่อว่าไอ้ที่หุ้นมันลงมาจากเกือบ20บาทเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่า10กว่าบาทไปปลายนะฮะประมาณ15บาทนะครับบวกลบตรงนั้นเนี่ยลงมาแถวๆ 6-7 บาทเนี่ยมันก็คือกองทุนกับต่างชาติที่อาจจะมีพอร์ตอยู่เนี่ยขายไปหมดแล้วแหละนะครับไม่หมดก็เกือบหมดนะครับหรือถ้ามีก็คงไม่อยากขายแล้วล่ะค่ะครับเพราะว่าขนาดนี้แล้วลงมาขนาดนี้ใช่และสาเหตุที่เขาขายเพราะอะไรนะครับก็คือผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยมันผิดคาดมันไม่โตนะครับซึ่งมันทำให้ PE ของตัว EPG ที่เคยสูงก่อนหน้านี้เนี่ยมันยืนไม่ได้เพราะกำไรมันไม่โตนะครับก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะผ่านพ้นไปละปีที่แล้ว EPG โดนอะไรบ้างค่าเงินบาทนะครับโดนเต็มๆนะค่าเงินบาทแข็งนะฮะสองนะครับก็คือในเรื่องของถ้วยพลาสติกนะครับลงเครื่องจักรไว้แล้วแต่ว่าการบริโภคในประเทศมันไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทำใหเรียกว่ามีต้นทุนคงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือราคาเม็ดพลาสติกมันขึ้นเพราะราคาน้ำมันขึ้นแรงมากค่ะนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนมุมละนะครับค่าเงินบาทจะเห็นว่าเริ่มหยุดแข็งละนะครับดีไม่ดีอาจจะอ่อนระยะสั้นด้วยซ้ำนะครับ2นะครับตัวเม็ดพลาสติกเองเนี่ยครึ่งปีหลังนะครับทางฝ่ายรีเสิร์ชเราเชื่อว่าอุปทานใหม่เม็ดพลาสติกเนี่ยของโลกนะฮะจะเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเม็ดพลาสติกจะเริ่มลงเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันก็เริ่มยืนละจากแถว60-70แล้วไม่ได้ขึ้นต่อนะ3นะครับช่วยพลาสติกปีนี้น่าจะดีกว่าปีก่อนนะฮะแล้วก็รวมถึงช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยปกตินะครับการจับจ่ายใช้สอยควรจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้น EPG น่าจะผ่านช่วงที่แย่ที่สุดไปละค่ะนะครับก็มองแนวรับนะครับ805จากบาท5ตังค์นะครับแนวต้าน8.60ค่ะนะครับ8.60แนวต้านนะครับแล้วก็สต็อปลอสที่8 บาทโอเคนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับเลือกเลือกเพราะว่าน่าจะบัตทอมแล้วค่ะตัวที่2เลือกเพราะเชื่อว่าต่างชาติกับกองทุนขายหมดแล้วเหมือนกันค่ะนะครับวันนี้เลือกแต่หุ้นที่ไม่มีคนเรียกว่าไม่น่าจะมีเกี่ยวกับต่างชาติแล้วครับตัวที่2เลือก ASAP ASAP ทำไมถึงเลือก ASAP นะครับจะเห็นว่าจาก12บาทเหลือ6บาทค่ะนะครับผมก็เชื่อว่าตอนที่เขาไปโรดโชว์นักลงทุนต่างชาติเนี่ยใครอยากขายน่าจะขายไปแล้วใครไม่อยากขายก็น่าจะถือละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นผมก็จะตอนนั้นมีบิ๊กล็อตให้กับนักลงทุนต่างชาติไปเนี่ยเกือบ10บาทได้เหมือนกัน8บาทขึ้นไปเหมือนกันนะผมจับตัวเลขไปไม่ได้นะครับแต่สูงราคา6บาทแน่นอนค่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเขากล้าซื้อตรงนั้นเนี่ยตรงนี้มัน6บาทมันถูกไปเยอะละนะครับลงมาถึงจุดที่ก่อนจะขึ้นรอบที่แล้วละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีใครมีต้นทุนต่ำกว่านี้แล้วยกเว้นเจ้าของนะครับไม่น่าจะมีใครมีต้นทุนต่ำกว่าตรงนี้แล้วยกเว้นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าบัตทอมนะในเชิงของการขายนะฮะมองในเรื่องของ valuation นะครับตอนนี้ PE ปีนี้เนี่ย23เท่าค่ะนะครับ23เท่านะครับแต่ว่ากำไร3ปีเขาจะโตประมาณ 30% ต่อปีอันนี้คือที่คาดการณ์กันในบลูมเบิร์กนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ PE to growth เนี่ยต่ำกว่า1เท่าละนะครับต่ำกว่า1เท่าละตามทฤษฎีก็คือไม่แพงนะครับแต่แล้วปีนี้เนี่ยในเรื่องของราคารถมือ2น่าจะดีค่ะนะฮะเพราะว่าจะเห็นยอดขายรถมือ1ก็ถือว่าดีมานด์ค่อนข้างดีนะเพราะฉะนั้นยอดขายรถมือ2เนี่ยที่รถครบสัญญาเช่าของเขานะครับน่าจะเอามาขายแล้วได้กำไรดีขึ้นจากปีก่อนๆ นะครับที่มีปัญหาในเรื่องของยอดขายรถในประเทศนะครับเพราะฉะนั้น ASAP มองว่ากำไรเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงการเปิดตัว ASAP Auto Park ของเขานะครับในช่วงประมาณไตรมาสที่3เพื่อเน้นเลยว่าเน้นขายรถ
นะครับรถหมดสัญญาเช่านะเดิมเขาโยนลานประมูลทั้งหมดอันนี้ก็เอามาขายเองกำไรก็น่าจะดีกว่านะครับก็สำหรับ ASAP นะครับอย่างที่บอกบอททอมนะครับบอททอมนะฮะแล้วก็มองแนวรับ 6.5 ค่ะนะครับแนวต้านแรก 6.50 6เดี๋ยวก่อนแนวรับเท่าไหร่นะคะ605 605โอเคแนวต้าน 6.50 ค่ะนะครับ650แนวต้านถ้าผล650ได้มองแนวต้านที่ถัดไปคือ 6.9 สำหรับเล่นสั้นอาจจะเป็นจุดล็อกกำไรค่ะนะครับโอเคแล้วก็ stop loss 5.9 5.9 ได้มา2ตัวมีอีกไหมคะครับหรือว่า2ตัวก่อน2ตัวพอเนาะไม่ต้องเยอะฮะตลาดก็ยังผันผวนอยู่เมื่อกี้นะตอนก่อนที่จะเข้าคุณมิงนะมองดูมันจะบวกไป10จุดแต่ตอนนี้เอาเปลี่ยนละลบละเตรียมจะเปิดลบละอ่ะทีนี้ถามนิดนึง D-Tag ต้องเป็น Talk of the Town ของวันนี้นะคุณมิ้งมองว่ายังไงคะกับการที่เขาไม่เข้าประมูลแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะเหลือใครแล้วเนี่ยเหลือ Advance อ่ะเพราะ True ก็บอกไม่เข้าประมูลอ่ะครับก็เหลือ Advance นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ no comment แล้วกันเดี๋ยวคงต้องรอ Advance เข้ามาประกาศน่าจะช่วงบ่ายวันนี้มั้ยฮะเขาจะโอ้น่าจะอย่างนั้นแต่ทีนี้เอาแค่ตัว D-Tag ก่อนว่าอ่ะไม่ประมูลเขาก็ออกมายืนยันแล้วว่าโอ้เขามีคลื่นเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมขอใช้คอมเมนต์ของนักวิเคราะห์ที่ใส่เสิร์ชเราเป็นเมื่อเช้านี้เลยนะฮะเรามองเป็นบวกระยะสั้นกับ D-Tag โอเคนะครับก็คือไม่มีต้นทุนเพิ่มนะครับไม่ต้องไปแบกอะไรเพิ่มนะครับขณะที่ตอนนี้คลื่นที่เขาไปเซ็นกับ TOT เนี่ยมันน่าจะพอใช่เราก็มองว่าน่าจะพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเป็นบวกก่อนสำหรับระยะสั้นค่ะนะครับเรามองระยะสั้นนะครับว่าน่าจะเป็นบวกก็อาจจะมองเรื่องการเก็งกำไรสั้นไปก่อนค่ะนะครับสำหรับตัว D-Tag นะครับถ้ามองเรื่องการเก็งกำไรนะครับในเชิงกราฟถือว่าน่าสนเลยค่ะถ้าวันนี้ดีดพ้นตรง4975 4975 4975นะครับดีดพ้นได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับถ้าคนเล่นสั้น follow by นะครับผมมองเป้าแถวๆ 52.5 52.5 โอ้โหตรงนู้นเลยนั่นน่ะครับก็มองเป็นกรอบการไซด์เวย์รอบของเขาเลยะนะครับแต่ถ้าดีดไม่พ้น4975ค่ะถ้าไม่พ้น4975น่าจะมองแนวรับของเขาแถวๆ48นะครับ48ถึง 48.5 ค่ะตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับค่ะโอเคแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เลยถามมาบอกว่าแล้วนี้จะส่งผลกระทบต่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณมิ้งมันเปิดมาเนี่ยเปิดกระโดดลงอ่ะ D-Tag อ่ะตอนนี้45.75 บาทอ้าวมาวิเคราะห์กันใหม่ขออีกใหม่อีกทีนึงนั่นน่ะสิตลาดอาจจะไปมองว่าไม่ประมูลไม่เป็นบวกนะฮะก็เริ่มฟื้นละนะครับก็ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยพอหลุดลงมาลักษณะนี้เปิดแก็ปลงมาลักษณะนี้ตู้นะฮะค่ะตอนนี้46 บาทมันลงไปพอเปิดแก๊ปลงมาตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่าถ้าวันนี้ไม่ฟื้นนะครับถ้าวันนี้ไม่ฟื้นนะฮะไม่ฟื้นเหนือ 46.5 เนี่ยนะครับมีโอกาสลงไปถึง 44.5 นะจะเป็นกรอบด้านล่างเลยนะครับ 44.5 แต่ถ้าฟื้นได้นะถ้าฟื้นผ่านตรงกลางของบริงเจอร์แบนนะครับเฉลี่ยเป็น4วันได้เนี่ยนะครับตรงนั้น 46.5 ถ้าฟื้นได้ผ่านได้เนี่ยก็จะกลับเข้าสู่กรอบเดิมนะฮะแถวๆ 48-49 นะครับตอนนี้ปิดขั้นกันครับปิดขั้นกับที่ไฟรีเสิร์ชเรามองเมื่อเช้านะเรามองว่าเป็นบวกจริงๆก็มองเป็นบวกเหมือนกันเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่อาจจะมองแบบเป็นลบไงมองกันคนละมุมเนาะอยู่ที่มุมมองอ่ะเนาะแต่ anyway คุณผู้ชมก็เลยถามต่อว่าถ้า D-Tag ไม่ประมูลอย่างนี้จะกระทบกับหุ้นพวกที่ตั้งเสาสัญญาณหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าต้องตั้งอะไรเพิ่มแค่ไหนนะครับผมไม่แน่ใจขอข้ามคำถามมันตอบนี้แล้วกันโอเคได้เพราะมีความรู้สึกว่าหลังๆเขาเริ่มไม่มีการตั้งเสาแล้วนะเขาใช้เหมือนเสาเดิมเริ่มทะเลาะกันเขาใช้เสาเดิมแล้วก็มันมีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอ่ะเพราะจะเห็นได้ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกตั้งเสาอะไรพวกนี้หลังๆก็ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มด้วยนะคะต่อ CBG ค่ะยังไม่มีตอนนี้58.75 บาทค่ะครับสำหรับตัว CBG นะครับจริงๆตอนนี้ขอออกตัวก่อนว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยคือฝ่ายรีเสิร์ชเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะในระยะสั้นนะครับระยะสั้นเรามองยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราให้ความแค่ 9.5 นะครับแล้วก็แนะนำถือค่ะนะครับเรามองว่าปีนี้เนี่ยค่ายขายการตลาดคงจะเยอะค่ะนะครับแล้วก็คงไปฟื้นได้อีกทีก็คงจะเป็นปีหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองพื้นฐานระยะสั้นเนี่ยเรามองไม่ค่อยเด่นนะครับสำหรับตัว CBG นะครับ
อันนี้ออกตัวก่อน แต่ว่าถ้าดูในเชิงกราฟนะครับก็เป็นการฟื้นขึ้นมานะเป็นการฟื้นขึ้นมานะครับก็มองอาจจะมองแนวรับเขานะครับการฟื้นขึ้นมาลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการเทรดดิ้งได้ว่าลุ้นว่าจะพ้นขาลงค่ะนะลุ้นว่าจะพ้นขาลงนะครับก็แนวรับของเขานะครับแถวๆ58บาทค่ะนะครับแนวรับ58บาทนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่ายืน58บาทได้นะครับมองแนวต้านแถวๆ62นะครับโอเคแต่ว่าจริงๆในแง่พื้นฐานเฉยๆไม่ค่อยชอบให้แฟร์แค่59ใช่ครับโอเคคือเรามองปีนี้ค่าใช้จ่ายการตลาดเขาจะเยอะนิดนึงค่ะนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มทำให้กำไรเนี่ยมันกดดันค่ะนะครับแล้วนั้นแล้วแต่คุณผู้ชมพิจารณาว่าจะดูเทคนิคหรือว่าจะเอาพื้นฐานเป็นหลักนะมีคุณผู้ชมถามว่าอยากได้หุ้นลงทุน6เดือนถึง1ปีข้างหน้าคุณมิ้งพอมีไหมหุ้นลงทุน6เดือนถึง1ปีใช่ไหมครับค่ะเอาตัวไหนดีถ้าลงทุนแบบถือยาวได้เนี่ยผมชอบอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มธนาคารตัวไหนดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาสบายใจนะครับถ้าอยากให้สบายใจผลงบไตรมาส2ก่อนก็ดีค่ะนะครับเพราะอะไรนะงบไตรมาส2จะเริ่มเป็นครั้งแรกที่จะเริ่มเห็นการฟรีค่าธรรมเนียมในงบค่ะนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนจะเริ่มมาดูแล้วว่าฐานกำไรใหม่ถ้าไม่มีค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ้นไตรมาส2ได้ปุ๊บพ้นงบไตรมาส2นะฮะน่าจะเป็นบอททอมแล้วสำหรับกลุ่มแบงค์ค่ะนะครับก็เลือกตัวมีอยู่2ตัวให้เลือกนะครับถ้าเลือกตัวถูกเนี่ยผมเลือก BBL คือมันต่ำบุ๊กต่ำบุ๊กแวลูค่ะนะครับแต่ถ้าเลือกว่าถ้าช่วงเลือกตั้งฝรั่งกลับอันนี้เปลี่ยนมุมมองเลยนะฮะถ้าเลือกตั้งฝรั่งกลับนะฮะถ้าเลือกตั้งฝรั่งกลับต้อง KBank นะครับแล้วก็ช่วงไตรมาสที่3เนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรผิดคาดช่วงเดือนกันยายนเนี่ยฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสำหรับประเทศไทยค่ะนะครับแต่นี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ช่วงนี้ทีนึงแต่เบื้องต้นเราเชื่อว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนค่ะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นบวกกับกลุ่มแบงค์โอเคนะครับถ้างั้น BBL นี่เพราะว่ามันถูก BBL รับที่เท่าไหร่คะตอนนี้198บาทครับสำหรับ BBL นะครับถ้าเน้นคือถ้ารับเนี่ยเท่าสบายใจผมขอเกริ่นก่อนนะฮะเท่าสบายใจคือรอหลังงบไตรมาสที่2 ออกก็คืออาจจะเป็นช่วงกรกฎาคมแต่ถ้าใจร้อนอย่าเข้ารับนะครับกลัวมันขึ้นนะกลัวว่าเดี๋ยวทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าบอททอมเอาท์น่าจะซื้อนะครับถ้าใจร้อนเนี่ยมองแนวรับแรกแถวๆ194ค่ะนะครับแล้วก็ถัดไปคือ190อันนี้คือแนวรับนะครับOkay. แล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยวันนี้ถ้าพ้น200นะฮะถ้าพ้น200นะครับก็อาจจะเป็นภาพที่ดูดีขึ้นนะครับก็คือนักลงทุนอาจจะเข้ามาเก็งกำไรก่อนวันที่20ซึ่งวันนั้นเนี่ยจะรู้ผลในเรื่องของ IFRS 9ว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับก็คือถ้าพ้น200เนี่ยนักลงทุนอาจจะใจร้อนเก็งกำไรเรื่อง IFRS ก่อนนะฮะก่อนงบออกนะครับพ้น200ได้เนี่ยมองเป้าหมายถัดไปแถวๆ206นะครับสำหรับตัว KBank ไอ้สำหรับตัว BBL ค่ะนะครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆอยากจะให้ซื้อตอนประกาศงบ Q2 ออกมาแล้วก่อนนะก็รับสัก194บาท190บาทประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้จะเก็งกำไรเรื่อง IFRS แต่ต้องเกิน200แล้วค่อย follow buy ใช่ไหมคะก็จะดีฮะเพราะว่าตรงนั้นคือยานเบรกพอดีเลยโอเคทีนี้ KBank อันนี้ก็รอต่างชาติกลับเข้ามาเมื่อไหร่เคแบงค์เนี่ยโดยปกติเป็นตัวแรกที่ฝรั่งจะซื้อถ้าฝรั่งจะเข้าค่ะเนี่ยเพราะนั้นก็ไม่แปลกใจที่มันลงนะครับเพราะฝรั่งไม่เข้าฝรั่งออกนะฮะเพราะนั้นตัวเคแบงค์เนี่ยเป็นภาพที่น่าเป็นช่วงนี้อาจจะดูอันเดอร์เพอร์ฟอร์ม BBL ค่ะเนี่ยเพราะฝรั่งเยอะนะครับแนวรับ195195นะครับแนวรับ195นะครับแนวต้าน206ค่ะนะครับน่าจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับ okay. ยกเว้นว่า IFRS อยู่ดีประกาศว่าเลื่อนใช้แล้วจะมีแรงเก็งกำไรขึ้นไปได้นะครับโอเคให้2ตัวนี้เนาะที่จะถือยาวๆได้นะคะเมื่อกี้ลืมรายงานเซตเนาะเซตเปิดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือตอนแรกมันยังลบน้อยกว่านี้มันจะบวกเกือบบวกแต่ตอนนี้ลบไปเยอะละ4จุดละ 1,705.53 จุดนะคะติดลบไป 4.33 จุดหรือว่า 0.25% นะคะมาต่อออมตะกับบ้านปูเอาตัวไหนดีคะอมตะ21.90 บาทบ้านปู
บ้านปู21บาท70บ้านปูถ้าดูกราฟนะครับบ้านปูต้องไปก่อนผมขอตัดพื้นฐานก่อนนะครับเพราะพื้นฐานคือไปรีเสิร์ชเราชอบทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าดูกราฟเนี่ยบ้านปูเป็นไปดีบ้านปูดูสวยกว่าดูไปดีนะครับบ้านปูดูสวยกว่านะครับเพราะนั้นขอไปเน้นที่บ้านปูแล้วกันค่ะนะครับบ้านปูเนี่ยถ้าเป็นลักษณะการแกว่งลักษณะนี้นะครับก็มองแนวรับของเขาเนี่ยอาจจะมองที่บริเวณ21.50ค่ะถึง21.30ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของกรอบแนวต้านถ้าเกิดว่าไม่หลุดตรง21.30ที่ประเมินไว้นะฮะก็น่าจะเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นได้นะครับโดยมองแนวต้านเนี่ยลุ้นเลยนะฮะว่าอาจจะลุ้นถึงประมาณ 22.5 ถึง 23ค่ะนะครับ22.5 ถึง 23เพราะว่าบ้านปูเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรผิดคาดนะฮะเราเชื่อว่างบไตรมาส2จะเทิร์นละจากไตรมาส1ที่บอททอมไลน์มันขาดทุนค่ะนะครับโอเคปตท.สผ.ยังไม่มีตอนนี้134.50เซตติดลบไป5จุดแล้วจ้ะครับปตท.สผ.คาตาลิสต์ของเขาเนี่ยก็มีแค่เรื่องประมูลแหล่งแก๊สนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับตัวสผ.เองเนี่ยมองว่าไม่น่ามีคาตาลิสต์อะไรเด่นมากนักนะครับในช่วงนี้แล้วก็รวมทั้งในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยเชื่อว่านะครับน่าจะพักละแถวๆ70บวกลบขึ้น70ก็ถูกแม้จะเริ่มมีแรงขายแถวๆ70เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสอัพไซด์มากกว่านี้คงน้อยสำหรับสผ.นะครับถ้ายังไม่มีแล้วอยากเก็งกำไรนะครับแนวรับของเขาที่น่าจะลงทดสอบระเด้งเนี่ยคือ133ค่ะนะครับ133เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่ทดสอบระเด้งได้นะครับรีบาวด์ได้แล้วก็มองแนวต้านของเขาเนี่ยจะเป็นแนวต้านสำคัญเลยถ้าทดสอบต้องขายนะคือ 138.5โอเค 138.5 ห้ามหลุดค่ะห้ามหลุดห้ามหลุดเนี่ยผมขอขยับลงมาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับขยับจากช่องของช่องเป็น 132.5 แล้วกันโอเคนะครับKBank กับ BBL เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเนาะผ่านนะคะ I 3ตัว III Triple I Logistic ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.65ครับสำหรับตัว Triple I นะครับในเชิงกราฟลุ้นเก็งกำไรได้นะครับลุ้นเก็งกำไรได้นะครับก็แนวรับนะครับแถวๆ560นะครับแนวรับ560นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยวันนี้ถ้าปิดลักษณะนี้ได้หรือเกินสัก565 570ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปแถวๆจุดที่เขาก่อนจะลงนะฮะ7บาทถ้าหลุดลงมาผมขยับมาหน่อยดีกว่านะฮะตรง640ค่ะนะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นโลก่อนหน้านี้ที่มีแท่งแดงก่อนทดสอบ640ปุ๊บแรงขายตามเลยนะเพราะนั้น640เชื่อว่าจะกลายเป็นแนวต้านก่อนค่ะโอเคแต่เก็งกำไรนะคะตัวนี้ทีนี้คุณผู้ชมก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบตัวนี้กับ JWD ตัวไหนตัวนู้นดีกว่านะตัว Triple I ตัวปัสกูดีกว่านะที่เป็น I Craft ดูดีกว่าค่ะ JWD เนี่ยก่อนหน้านี้เหมือนจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันไหลมันตัดไม่ขึ้นนะครับมันตัดขึ้นมาไม่ไหวจะเห็นว่าพอเส้น3วัน5วันพยายามที่จะตัด10วันขึ้นไปเนี่ยค่ะพอตอบปุ๊บก็ถอยลงมาเนี่ย2รอบแล้วใช่นะครับรอบที่แล้วพยายามขึ้นมาเนี่ยพยายามตัดนะเส้นค่าเฉลี่ยพยายามคลอสขึ้นมาแล้วแล้วก็ถอยคลอสมาแล้วก็ถอยนะเพราะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจพื้นฐานนะครับแต่ถ้าใครแน่ใจมั่นใจพื้นฐานผมก็อาจจะมองเป็นโอกาสสะสมแล้วกันอันนี้ผมไม่แน่ใจค่ะถ้างั้นในแง่เทคนิคก็ Triple I นะคะคุณผู้ชม CKP นี่เซตติดลบไป8จุดกว่าแล้วเนี่ยอ้าว CKP ลงไป 1,700 จะ 1,700 แล้ว CKP ยังไม่มีค่ะตอนนี้4.16ค่ะครับ CKP นะครับถ้ายังไม่มีนะครับอาจจะรอย่อก่อนก็ได้นะครับสำหรับตัว CKP นะครับสักครู่นะครับสำหรับ CKP ตอนนี้4.16แนวรับแรกเนี่ยนะครับแนวรับแรกเนี่ยก็คงดูเส้น10วันของเขาก่อนตรง412ค่ะ 1,700 แล้วเนาะนะครับ412 412 412ถ้าไม่อยู่ถัดไปคือ4บาทค่ะนะครับแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยไฮที่ทำเอาไว้428ค่ะก็พ้น428ได้ถัดไป438ค่ะถ้างั้นก็ถ้า412รับไม่อยู่คัทลอสที่4บาทไหมคะหรือยังไงได้ครับ4บาทตรงนั้นเนี่ยเป็นแนวรับถัดไปโอเคถ้าหลุดก็คัดถ้าหลุดต้องคัดโอเคครับIVL ค่ะอ๋อเปล่าไม่มีคนถามตัวรีซูมเลยIVL แปะครับIVL มี NFC อ่ะเดี๋ยว
เดี๋ยวจะถึงคิวละไม่มีอะไรครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเข้ารายการช่วงที่มี IPO หรือช่วงที่มีอะไรอย่างนี้เนี่ยมีถามเดี๋ยว IVL ก่อน IVL ยังไม่มีค่ะ56เอ้ย59บาท25สตางค์IVL กลางลักษณะนี้น่าจะถอยนะครับน่าจะถอยออกมาแนวรับ58ค่ะนะครับน่าจะย่อนะครับน่าจะย่อแนวรับ58นะครับรอย่อนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยแนวต้านมองไว้ที่61ก่อนโอเค58พ้น61ได้ถัดไป63นะครับTVO ค่ะ TVO ยังไม่มีค่ะเล่นไหมอ่ะเอาไหม TVO แต่มันก็อยู่ตรงฐานแล้วนะย่ำอยู่นี้ราคาถั่วเหลืองที่อเมริกาครับค่ะอันนี้อยากให้ดูถั่วเหลืองที่อเมริกานิดนึงนะลงมาจากน่าจะผมจำหน่วยเขาไม่ได้นะ 10.6 เหรียญต่อบูเชลหรือต่ออะไรสักอย่างนะเคยพีคของเขา 10.6 นะฮะใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือนนะลงมา 9.2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้มีในเรื่องของเรียกว่าสต็อกเกนลอสเกิดขึ้นนะครับเพราะที่ VO หลักๆเขาคือนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากอเมริกาจากต่างประเทศแล้วกันใช่ว่าจากต่างประเทศเพื่อมาสกัดเป็นกากถั่วเหลืองกับน้ำมันนะเพราะฉะนั้นถ้ามองลักษณะนี้เนี่ยโดยปกตินะครับค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับราคาถั่วเหลืองลักษณะนี้เนี่ย VO ก็เลยเห็นภาพเดียวกันก็คือไหลลงมาเรื่อยนะครับในเชิงการก็เลยการเป็นขาลงเหมือนราคาไม่ได้ถั่วเหลืองนี่แหละนะครับก็มองว่านะครับน่าจะเป็นเห็นขาลงอยู่นะครับเป็นเห็นขาลงอยู่ไม่เอาเนาะใช่ครับคือถ้าเก็งกำไรเนี่ยก็ไปรอที่แนวรับข้างล่างเลยก็ได้นะครับ27ค่ะนะครับแนวต้าน30ค่ะนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งรอก่อนนะคะให้เลือกระหว่าง BH กับ BDMS BDMS เอาตัวไหนดีBH ดูดีกว่าไหมอ่ะมันเขียวเยอะกว่า ดู BDMS ดูลุ่มๆดอนๆด้วยครับก็แต่เห็นที่ BDMS ดูไม่ดีเนี่ย คือเขากำลังย้ำตรง 24.7 อยู่นะครับถ้าหลุด 24.7 เนี่ยน่าจะลงไปปิดแก๊ปนั่นไงแก๊ปเบลเลอร์อะไรอยู่ตรงนี้น่าจะลงไปปิดแก๊ปนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณปอมบอกนะฮะ BS เนี่ยมันยืนสร้างฐานมันยังไม่ได้ขึ้นส่วน ABDMS เนี่ยมันขึ้นไปแล้วแล้วมันน่าจะพักนะครับเพราะฉะนั้น BS เนี่ยก็คือการยืนสร้างฐานนะครับแล้วก็รอจังหวะของการรีบาวได้ไหมถ้ารีบาวไม่ได้ก็ย้ำอยู่อย่างนี้นะเป็นหลักการการย้ำฐานก็จะนานนะครับก็แนวรับ190นะครับในส่วนของแนวต้านเนี่ยกรอบที่เขาใช้เวย์อยู่คือ197คน197ได้ถัดไปก็แถวๆ200เองโอเคมาหุ้นวันนี้ที่เข้ามา NFC ค่ะปุ๋ยคือคุณบอกว่าคุณผู้ชมบอกว่าอะไรเนี่ยเปิดราคานี้ถ้าจะไปรับสูงไปไหมแต่ตอนนี้มันเปิดไป17มันหาย 17.9 แต่ตอนนี้ 12.8 ต้องดูกี่นาทีคะสำหรับหุ้นประมาณอย่างนี้นะหุ้นเข้าเทรดราคานี้เนี่ยย้ำนิดนึงนะครับเมื่อไหร่ทำนิวโลในไลน์5นาทีเข้าเนี่ยแหละทำแล้วเนี่ยคือทุกๆ5นาทียังทำจุดต่ำใหม่เรื่อยๆใช่ให้เว้นแต่งซีก่อนนะครับหรือถ้าไม่อยู่ต้องคัดนะครับจนกว่าเขาจะเริ่มหยุดการทำนิวโลอันนี้คือแบบกลยุทธ์สำหรับการเล่นหุ้นนักการที่เพิ่งเข้าเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีกราฟให้ดูแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนี่ก็ลงเรื่อยๆนะครับลงเรื่อยๆทุก5นาทีมันไม่มีฐานราคาให้ดูค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมองเป็นรายนาทีหรือราย5นาทีเอาอันนี้ลักษณะนี้ยังทำนิวโรอยู่นะครับเมื่อไหร่หยุดทำนิวโรค่อยมาดูค่ะไม่เอาผ่านคุณผู้ชมถามว่าเลื่อนกฎหมายคุมนอนแบงค์จะมีผลต่อ MTC ไหม MTC เมืองไทยแคปิตอลตอนนี้35.50 บาทเนี่ยวันนี้เขียวเลยเป็นแท่งมาเลยครับถามว่าถ้าเลื่อนได้จริงอันนี้ผมไม่แน่ใจข่าวนะว่าซอสนี้มันออกมาได้ยังไงเพราะลงเหมือนกับลงอยู่หนังสือพิมพ์เดียวนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่ามันเลื่อนจริงแค่ไหนแต่ถ้าเลื่อนได้จริงเป็นบวกแน่นอนนะครับเพราะว่าการคุมเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วนะเขาก็ต้องไปปรับระบบการทำงานข้างในใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนดีกว่าไม่เลื่อนอยู่แล้วนะครับไม่ถูกคุมดีกว่าถูกคุมอยู่แล้วนะครับโดยปกติแล้วทีนี้เนี่ยก็เพราะฉะนั้นผมขอไม่คอมเมนต์นะครับว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนค่ะทีนี้ถ้าดูในแง่กราฟเทคนิควันนี้ก็เขียวมาเชีย
ใช่ผมขอดูเป็นกราฟอย่างเดียวแล้วกันนะครับคงไม่ขอคอมเมนต์เรื่องของภาครัฐนะฮะ3525ตรงนี้ถ้ายืนได้ปิดตรงนี้ถ้าปิด3525หรือสูงกว่าค่ะนะครับมองเป้าหมาย3775ได้3775โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอใกล้ๆปิดตลาดเย็นนี้ค่อยคอนเฟิร์มชัวร์ๆดีกว่าถ้าอยากจะเข้าไปแล้วจะได้ follow เนาะครับปิดเกิน3575ค่ะครับมันน่าจะเป็นการเบรกขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าดูกราฟแบบใช้จินตนาการสักนิดนึงค่ะจินตนาการนะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะเห็นอินเวิร์ดเห็นอินโชเดอร์เล็กๆใช่ใช่อันนี้หัวอยู่ข้างล่างสุดอยู่อันนี้หัวแล้วอันนี้กำไรขวาอยู่นะครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมหัวอยู่ข้างล่างสุดแล้วก็ตอนนี้อยู่ไหลตรงนี้เป็นไหลอยู่นะครับนี่พยายามช่วยจินตนาการค่ะทีนี้ถ้างั้นก็รอก่อนเนาะเอาชัวร์ถ้าปิดได้เนาะเหนือ3525หรือว่าไปปิด3575นะคะก็ค่อย follow นะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะครับแนวต้านที่บอกคือ3775ค่ะ3775โอเคพูดถึง True บอกว่า Dtac ไม่ประมูล True จะได้ผลดีไหมก็ True เขาก็ไม่ประมูลอ่ะใช่เหมือน True ก็มีประกาศประกาศแล้วค่ะคนแรกเลยคนแรกคนแรกเลยค่ะครับว่าไม่ต้องการตรงนั้นคือน่าจะพอใช่นะครับทีนี้ยังไงรับราคานี้ได้ไหมมีผลอะไรไหมก็ no comment ในเชิงพื้นฐานละกันค่ะนะครับในเชิงกราฟกำลังจะเข้าสู่ขาลงถ้าเกิดว่าเขาหลุดนั่นน่ะสิเส้น200วันเนี่ยคือตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มขอตัวเป็นขาลงแล้วค่ะนะครับเริ่มขอตัวเป็นขาลงแล้วแต่ว่าถ้าหลุด 6.5 เมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเริ่มคอนเฟิร์มค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเก็งกำไรนะครับก็อาจจะดูตรง 6.5 เป็นหลักแล้วกันค่ะถ้าหลุดไม่เอาอือนะถ้าหลุดไม่เอานะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะมีแรงเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็ถ้าตลาดขึ้นตรงเหมือนเมื่อวานนะอาจจะขึ้น 1,700 แล้วก็เริ่มรีบาวได้เนี่ยอาจจะมีลักษณะที่รีบาวขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับก็มองแนวต้าน695 6.95 เพราะตอนนี้ตลาดก็เริ่มฟื้นขึ้นมาจาก 1,700 แล้วล่ะครับถ้างั้นก็ดู 6.5 ไว้ก่อนนะคะถ้าไม่หลุดก็ค่อยดูตลาดด้วยเนาะดูรอบด้านนะแล้วค่อยเข้าไปแล้วก็เนี่ยต้าน 6.95 นะคะแต่ถ้าเกิดหลุด 6.5 ก็คัดนะคะครับบัฟส์ต้นทุน35บาทลงหนักมากจะถือต่อหรือว่ายังไงดีคือสามารถถือลงทุนได้ไหมตัวนี้บัฟเนี่ยนะครับถ้าพื้นฐานผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเขาให้เขาเรียกนะบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในสนามบินใช่ค่อนข้างที่จะผูกขาดระดับนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่เป็นเซนติเมนต์ไม่ค่อยดีสำหรับบัฟเนี่ยผมเชื่อว่าก็คือกองทุนใหญ่ที่เคยถือเนี่ยแผ่ออกมานะครับอาจจะทำให้เซนติเมนต์เนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะครับก็คือสถาบันออกนั่นเองนะครับแต่ว่าพื้นฐานไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทดสอบเส้น200วันพอดีเป๊ะเลย35บาทค่ะถ้าหลุดไม่ทันลงละหลุดแล้วเนี่ยพูดปั๊บก็หลุดปุ๊บเลยคือคุณผู้ชมถามว่าจะขายก่อนดีไหมหรือว่าสามารถถือได้ครับถ้าตัดใจขายตัดขาดทุนได้หลุด35ขายนะครับหลุด35นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเข้าใจว่าโดยปกติเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีวอลุ่มซื้อขายมากนะถ้าเกิดว่าหลุดเนี่ยจะมีแรงแพนิคลงมาจนมันไม่มีบิดรับนะฮะก็จะมีแรงขายได้เหมือนกันถ้างั้นขายตัดใจขายก่อนก็ดีนะเพราะว่าต้นทุน35มันไม่ได้ไกลจากตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะETE ค่ะถามว่าเป็นขาขึ้นหรือยังจะถึง3บาทไหมตอนนี้2บาท54 ไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่ยังเป็นขาลงอยู่ครับเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวเป็นขาลงอยู่นะฮะกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่ผมดูว่าเป็นลงเนี่ยคือ30-60วันค่ะเรียงตัวยังเป็นขาลงอยู่นะครับก็คือเขาต้องยืนเหนือ3บาทให้ได้ก่อนนะครับถึงจะคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นแต่สำหรับการเก็งกำไรค่ะสำหรับการเก็งกำไรยังพอเก็งกำไรได้ถ้าเกิดว่าวันนี้เขายืนเหนือตรงไฮที่เขาทำไว้262ค่ะนะครับถ้าพ้นได้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของรูมสำหรับการเก็งกำไรเพื่อขึ้นไปทดสอบแถว2.80-3บาทในคือดิ่งก่อนเขาจะลงมารอบนี้โอเคนะครับถ้ายังไม่มีเลยค่ะถ้ายังไม่มีรอเบรกนะครับ2.62
ค่ะใช่เพราะว่าถ้ายังไม่เบรกเนี่ยคือเขายังเป็นขาลงอยู่มีโอกาสที่จะเกิดเรียกว่าเป็นฟอลซิกแนลอืมนะครับโอเคKCM ถามว่าเล่นได้ไหมเอาแบบนี้เลยเล่นได้ตอนนี้บาท29 KCM KCM เท่าไหร่ KCM เล่นได้ไหมไม่น่าสนนะครับยังไม่น่าสนละกันยังไม่น่าสนนะครับเขาน่าสนเนี่ยเมื่อเขาพ้นแถวๆผมให้เขาบาท10แล้วกันโอเคนะครับเมื่อพ้นบาท60เนี่ยก็คือเริ่มน่าสนตอนนี้ยังไม่พ้นแล้วแถมเมื่อวานนี้แท่งแดงแล้ววอลลุ่มหนาวันนี้ไม่น่าเข้าเนาะไม่รู้แล้วแต่ถ้างั้นอย่างที่คุณมิ้งบอกไปพ้นบาท60ค่อยว่ากันอีกทีนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งไปมองมันนะอ่ะ AOT AOT ยังไม่มีลงทุกวันเหมือนกันเลยก็ตามนักลงทุนต่างชาติด้วยครับสำหรับตัว AOT นะครับAOT เนี่ยหลุดตรง67แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูไม่ค่อยดีนะครับน่าจะลงไปหาโลที่เคยทำเอาไว้รอบที่แล้วนะครับก็แถว 65.5 ค่ะเส้น200วันก็64นะครับมีโอกาสที่จะหลุดละนะครับวันนี้นะครับสำหรับตัว AOT เพราะวันนี้หลุดตั้งแต่เช้ามาก็หลุดตรงโลเดิมที่ทำเอาไว้67ไม่เอาเนาะครับก็รอย่อก่อนครับถามว่าพื้นฐานเขาดีไหมโอเคอยู่คือลงมาน่าสนค่ะแต่ทีนี้ลงมาน่าสนจะเข้าไปรับนี่เอาตรง64นั่นเลยไหมคะหรือว่าจะใช่ก็อย่างที่บอก 65.5 เป็นไม้แรกก่อนโอเคนะครับไม้2 64ค่ะค่อยไปรับตรงนั้นเนาะแบ่งเป็นไม้ๆด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปตุ้มเดียวตอนนี้ยังไม่น่าสนใจนะคะรอก่อนปูนซีเมนต์ไทยต้นทุน480บาทจะถัวดีไหมคะถัวได้ไหมคะถัวที่เท่าไหร่คะตอนนี้432บาทครับสำหรับตัวปูนใหญ่นะฮะผมมองมันน่าจะโอเวอร์โซละแม่รีบาวแต่รีบาวเนี่ยก็คงจะเป็นการรีบาวในเทรนขาลงน่าจะยังไม่ถึงทุนที่480งั้นถั่วไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถั่วเนี่ยนะครับถ้าจะถั่วนะฮะผมมองว่าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มยืนได้สักอาทิตย์นึงให้เขายืนสักอาทิตย์นึงนะครับค่อยมองในเรื่องการถัวเฉลี่ยค่ะทำนิวโรครับว่ายืนได้คือหยุดการทำนิวโรสักอาทิตย์นึงก่อนค่ะนะครับแล้วก็เริ่มถัวเพราะมองมันน่าจะโซละค่ะนะครับแล้วก็ถ้าฟื้นได้ถ้าฟื้นได้นะครับแนวต้าน450ค่ะนะครับงั้นนะให้มันแบบมันนิ่งๆไปข้างๆสักพักนึงคุณผู้ชมให้แรงขายมันชะลอก่อนค่ะโอเค EAยังไม่มีตอนนี้37บาท25สตางค์ครับสำหรับ EA นะครับครับราคานี้เนี่ยลงทดสอบ3675ถ้าหลุดไม่เอานะครับถ้าหลุดไม่เอานะครับ3675นะครับค่ะก็เป็นแนวซีก่อนโอเคงั้นรอก่อนใช่ครับเป็นแนวซีก่อนนะฮะแล้วมาดูที่3675ยืนได้ไหมยืนไม่ได้จะถอยลงไปแถวๆ34 34ครับการฟื้นขึ้นมาลักษณะนี้เนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบ74ค่ะนะ74นะครับเสร็จแล้วถ้าทดสอบ74ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะกลับขึ้นสู่ที่เดิมที่เขาเคยยืนอยู่แถวๆ76เนื่องจากว่าผมเชื่อว่าพวกหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยช่วงที่ตลาดมันไม่ค่อยดีเนี่ยค่ะมันมีโอกาสนะครับคุณจะเข้ามามองว่าเป็นที่พักเงินนะครับแต่นะครับเขาหลุดตรง68.5 เมื่อไหร่คัดลอสค่ะนะครับโอเคเห็นว่าตรงนี้ย้ำมา3รอบแล้วค่ะจริงๆเนี่ยเวลาพอมันมีประกาศอย่างนี้นะคือเขาปฏิเสธก่อนแหละ
ตามเหตุการณ์ตามประวัติที่เกิดขึ้นทุกบริษัทนะชักมักจะเห็นอย่างนี้เนี่ยประกาศก่อนแล้วก็แบบว่าฉันไม่ได้นั่นนะแล้วพอหลังสักพักนึงอ่ะก็จะแบบประกาศตู้ออกมาบอกกระโดดลงเข้าไปจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะอันนี้แบบคาดการณ์อันจากสถิตินะที่เกิดขึ้นแต่ว่าดูเทคนิคประกอบไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะอย่าพื้นฐานยังไม่ยืนยันเรื่องนี้เราคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้ใช่Ingress คุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะนี่ไปไหนกันหมดเนี่ยเมื่อกี้ยังดูกันอยู่นี่เริ่มคนดูเริ่มถอยลงแล้วไปดูหุ้นตัวเองอยู่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตลาดมันลง Ingress ค่ะ INGRS ยังไม่มีไม่เอาเนาะเพิ่งเริ่มเป็นขาลงนะฮะแท่งแดงแท่งนั้นแล้วก็พร้อมด้วยวอลุ่มเนี่ยค่อนข้างยืนยันว่าเริ่มเป็นขาลงค่ะเนี่ยแท่งนะครับแต่ระยะสั้นมันโอเวอร์โซก็อาจจะมีรีบาวด์จะไม่ไกลค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบการลงทุนละค่ะครับแล้วแต่นะถ้ารีบาวด์ถามว่าถ้ารีบาวด์รีบาวด์ได้ถึงไหนค่ะนะครับผมเชื่อว่านะฮะจุด86นะตอนแรกคือขึ้นไปเกาะจุดบอลลิงเจอร์แบนที่เขาหลุดแถวๆจุด86ค่ะแล้วก็ถัดไปเนี่ยแถวๆเส้น5วันค่ะเนี่ยก็89นะครับแต่ถ้าเข้าซื้อตรงนี้เนี่ยคัดลอสทันทีถ้าหลุดโลนะครับ82เพราะอย่างที่บอกไอ้แท่งแดงก่อนหน้านี้ตอนที่เปิดแก๊ปลงมาแล้วก็มีวอลุ่มหนาแน่นแท่งนั้นเนี่ยมันยืนยันในเรื่องของการเข้าสู่ขาลงครับแล้วแต่จะเสี่ยงนะSPRC ยังไม่มีค่ะ SPRC ตอนนี้14บาทไม่มีก็ไม่เอาไหมอ่ะหูคุณผู้ชมลงกลั่นเนี่ยผมอยากพูดถึงตัวค่ากันกลั่นสักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยค่ากันกลั่นสิงคโปร์เนี่ยทำโลค่ะเรียกว่าทำโลในรอบตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่2017เลยค่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับในส่วนของอัตรากำไรในเรื่องของค่ากันกลั่นค่ะเนี่ยก็เลยทำให้จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเลยนะครับไม่ใช่แค่ SPRC นะฮะ Esso Top ก็ไม่เพอร์ฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าอาจจะไม่ค่อยดีนะไม่มีก็ไม่เอาในส่วนของธุรกิจนะครับแต่ถามว่ามันโอเวอร์โซลแล้วน่าจะรีบาวได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนตัวอินเกรสนะฮะอันนี้คือไม่ฝืนบางคนคือชอบเล่นในลักษณะการเอารีบาวนะครับถ้าซื้อตรงนี้รีบาวได้ผมก็ยังมองไม่ไกลอยู่ดีนะครับ14.3นะฮะแนวต้าน14.3ถัดไปก็14.5นะฮะแนวต้านนะครับแล้วก็เมื่อไหร่หลุด13.9ที่ทำโลเมื่อวานก็จุดคัทลอสเลยนะครับโอเคคือเมื่อกี้เซตเนี่ยนะขึ้นไปนะเอาตอนนี้ลงกลับมาอีกแล้วจะ 1,700 อีกแล้วอ๋อคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อกี้เสียงสะดุดแล้วก็หายไปนาทีนึงเอ้าเพิ่งรู้นะเนี่ยอ้าวบิ๊กค่ะบิ๊กแคเมล่ายังไม่มีค่ะ2.36 บาทนะจุดนี้วอลุ่มน้อยครับสำหรับหุ้นบิ๊กนะฮะเป็นเทรนขาลงค่ะมาสักโอ้โหนานแล้วนะฮะเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆแล้วค่ะครับก็เป็นเทรนขาลงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจพื้นฐานนะครับไม่ได้เข้าไปทำบทวิเคราะห์เขานะฮะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจพื้นฐานนะครับแต่ในเชิงกราฟเนี่ยถ้าเขาไม่ต่ำกว่า2.30 บาทก็คงจะเริ่มหาฐานเขาได้ตรงแถวนี้ค่ะเพราะเขาอยู่2.30 บาทแล้วก็ขึ้น2.30 บาทแล้วก็ขึ้น2รอบแล้วเนี่ย นะครับก็คงจะหาฐานแถวๆนี้นะครับเล่นอยู่แถวนี้ถ้างั้นก็2.30 บาท2.45 บาทอะไรอย่างเงี้ยมั้ยครับแล้วถ้าหลุด2.30 บาทก็ไม่เอาค่ะออดโอเคไพลอนเอาไงดีไม่มี6.90 บาทไพลอนสักครู่นะผมจำได้ว่าฝ่ายรีเสิร์ชเราเพิ่งออกวิเคราะห์ไปไม่นานว่าเอาลุกเขาไม่ค่อยได้ดีอ้าวนะเอาลุกเขาไม่ค่อยดีเราให้เป้าแค่7 บาทแนะนำถือโอเคนะก็คือตรงนี้เลยค่ะนะครับก็คือเรามองว่าเขาไม่ได้งานหลักๆไปงานกันนะครับไม่ได้หลักๆหลายงานเหมือนกันค่ะนะครับตรงนี้ก็เลยอาจจะทำให้ดูแล้วมันหมดความมันความน่าสนใจมันลดลงค่ะไม่มีนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อว่า Q2 ก็น่าจะยังไม่ได้ฟื้นดีมากค่ะนะครับไม่ได้ดีมากนะนะครับเพราะฉะนั้นไพลอนพื้นฐานคือไม่เอานะครับพื้นฐานแนะนำแค่ถือไม่ได้แนะนำซื้อนะครับแต่ถ้าเทคนิคเนี่ย 6.8 ไม่หลุดก็อาจจะรีบาวค่ะ
นะครับ68ไม่หลุดราคารีบาวนะครับรีบาวถึงไหนนะครับ7.10 7.10โอเคนะครับก็ดูที่6.8นะคะถ้าไม่หลุดก็ค่อยลองเสี่ยงนิดนึงเข้าไปแนวต้าน7.10นะคะแต่ว่าพื้นฐานไม่เอาได้จะเห็นว่าผมไม่ฝืนนะฮะใครอยากเล่นเราก็แนะนำแนวรับแนวต้านตอบรอดแล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาไม่ได้นำว่าเฮ้ยเข้าเถอะแต่ว่าเราให้ทางเลือกนะครับคือพื้นฐานเราไม่เอาครับแต่เทคนิคถ้าอยากเก็งกำไรอันนี้ก็ได้ก็ลองดูแต่ต้องมีวินัยจุด stop loss ก็ 6.8 ถ้าหลุดต้องบายบายนะคะกอล์ฟค่ะกอล์ฟสร้างฐานนิ่งมากไม่ไปไหนยังไม่มี69.50 ครับคุณกอล์ฟเนี่ยน่าจะยืนตรงนี้นะครับ69-70อยากแบ่งตัวตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่หลุด69ลงมาเนี่ยคัทลอสนะครับถือเป็นการเบรกดาวกราฟลักษณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นกราฟคล้ายๆเหมือนสามเหลี่ยมนะถ้าตีเส้นด้านบนเอายอดต่อยอดไฮต่อยอดไฮแล้วก็ข้างล่างเนี่ยยอดโลต่อยอดโลเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเมื่อไหร่หลุดกรอบล่าง69คัทลอสทันทีนะถือเป็นการเบรกดาวนะครับแล้วก็แนวต้าน70เมื่อไหร่ผ่าน70ขึ้นไปนะฮะแต่ผมอยากให้ผ่านแบบมีวอลุ่มหน่อยเพราะช่วงนี้ตลาดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะถ้าผ่าน70แบบมีวอลุ่มหนาแน่นสักนิดนึงเนี่ยอาจจะ follow by ค่ะนะครับมองเป้าแถว72ค่ะโอเคเดี๋ยวกันนะ CK ยังไม่มีรับตรงไหนดีคะตอนนี้27บาทCK นะครับถ้ายังไม่มีนะครับแบ่งเป็น2แนวรับแล้วกันนะครับ 26.5 ค่ะนะครับ 26.5 ถัดไปเส้น200วัน6ค่ะนะครับเชื่อว่าลงมาแน่นอนโอเคนะครับสำหรับ CK ค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับถ้าตีกรอบของเขาสักครู่นะฮะถ้าตีกรอบลงมาเห็นแนวต้านนะครับไฮเดิมทำเอาไว้คือ 27.5 ค่ะนะครับพ้นได้เนี่ยถัดไปคือ 28.5 ครับโอเคBJC เราถามกันแล้วยังเนี่ยเริ่มงงแล้วเริ่มเยอะยังฮะ BJC นะคะยังไม่มีค่ะตอนนี้55.25ครับตอนนี้วัดใจอยู่เส้น200วันนะครับกดถูกเส้น200วันกดอยู่นะกดมาอาทิตย์กว่าละนะครับตรงเส้น200วันเขาจะอยู่55.75ครับตรงนั้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดีดพ้น55.75ได้นะครับมีโอกาสที่จะกลับฟื้นขึ้นไปได้นะกลับฟื้นขึ้นไปได้นะฮะฟื้นขึ้นไปเนี่ยก็มองไม่ได้สูงแล้วนะครับผมมองแถวๆ 56.5-57 ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับนะฮะในส่วนของแนวรับนะครับก็จะมองแนวรับของเขาเนี่ยแถวๆบริเวณ 54.5 ค่ะนะครับแล้วหลุดโลเมื่อไหร่คัทลอสนะฮะเนื่องจากมันหลุดเส้น200วันละนะครับโอเคมิ้นต้องคูณ39ตอนนี้34โหครับสำหรับมิ้นนะครับอันนี้กราฟเพียงอย่างเดียวนะฮะเป็นเส้นขาลงจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวเป็นขาลงมีดีขึ้นไปรีบาวแล้วก็ถูกกดลงมาอีกรอบเท่ากับว่านักลงทุนที่ก็ไปซื้อตอนรีบาวเนี่ยจำใจต้องคัทลอสค่ะถ้ามองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดลักษณะนี้เนี่ยน่าจะมีแรงกดต่อเนื่องลงไปแถวๆหาแถวๆใกล้ๆโลเดิมที่ทำแถวๆ33-32ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่น่าสนนะครับโอเคแต่ต้นทุน39นี่ละสิคะถั่วได้ไหมสำหรับมิ้นเนี่ยถ้าต้นทุน39นะฮะเดี๋ยวขอดูพื้นฐานเราทำนิดนึงเราทำ39เป๊ะเลยตรงพื้นฐานเป๊ะเลยแล้วเอาป้อน39เป๊ะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟื้นขึ้นไปเนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวังมากนักนะครับผมอยากให้แถว36เนี่ยนะครับถ้าฟื้นได้นะฮะแถว36ที่ขึ้นไปตรวจสอบก่อนหน้านี้เนี่ยมาดูอีกทีนึงว่าจะตัดสินใจเอาไงดีขัดไหมใช่ครับแล้วถั่วได้ไหมอ่ะถ้าจะถั่วนะฮะวันนี้ถ้าหลุด34เนี่ยโอกาสสูงมากที่จะลงไป33-32ค่ะค่อยไปรอถั่วข้างล่างโอเคครับถ้าจะถั่วข้างล่างนะคะ CPO ต้นทุน80.50 จะขายหรือถือตอนนี้78.50 CPO นะครับตรงนี้ขาดทุนไม่เยอะเนี่ยผมอยากให้วัดใจตรง78200วันอยู่ตรง78ค่ะนะครับถ้าหลุดคัทถ้าไม่หลุด
ือนะครับเงินถือไปก่อนไปรอลุ้นตรงนั้นนะฮะสำหรับ CP ออมตัวนึงที่ผมเชื่อว่ากองทุนกับต่างชาติถือเยอะนะฮะขอให้ก่อนระมัดระวังนิดนึงค่ะ78นะคะเป็นจุดตัดสินใจนะคะปตท.ไม่มีรับไหมคะตอนนี้50.50ปตท.เนี่ยน้องที่วิเคราะห์โทรปตท.ให้เป้าแค่51อ้าวตอนนั้นตรงนี้พูดถ้าพูดภาษานักวิเคราะห์คืออัพไซด์จำกัดค่ะนะครับมันอยู่ที่เป้าเลยนะครับอีกนิดนึงก็เป้าละนะเมื่อวานนี้ปิดที่เป้าวันนี้ลงพูดง่ายคืออัพไซด์มันจำกัดตั้งแต่ตอนที่ทะลุ51ขึ้นไปเราก็ไม่ได้เชียร์ละสำหรับตัวปตท.ค่ะนะครับอันนี้ก็กลับมาที่เดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวปตท.เองเนี่ยนอกเหนือจากอัพไซด์จำกัดเนี่ยจะเห็นว่าเขาเริ่มเรียงตัวเป็นขาลงในส่วนของกลุ่มเซ็นทรัลเฉลี่ยนะครับแต่เพิ่งเริ่มเกาะตัวนะฮะจะเป็นขาลงจริงๆเนี่ยคือหลุด49ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นดูที่49หลุดไม่เอาค่ะถ้าหลุดไม่เอาถ้าไม่หลุดน่าจะยืนได้เหมือนตัว TPO นะฮะก็คือยืนได้แล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างโอเคนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เอาใช่ครับถ้าไม่มีรอแนวรอ49ที่บอกโอเคก็ไปรับที่49ได้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคผมเชื่อว่า200วันน่าจะเป็นจุดแรกที่ทดสอบก่อนค่ะแล้วก็ดูว่ารีบาวไหมนะครับ ABM Asia Biomass ยังไม่มีวันนี้กระโดดด้วยขึ้นมา2วันแล้ว ABM นะครับจริงๆเนี่ยเริ่มจะกลับเทนจากขาลงเป็นขาขึ้นละแต่เริ่มนะฮะเริ่มเดี๋ยวบังเอิญวันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่โอเวอร์บอทนะฮะมันเปิดแก๊ปตัวบริงเจอร์แบนลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นโอเวอร์บอทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าละกันผมแนะนำว่ารอย่อลงมาค่อยเข้าหรือถ้าวันจันทร์เนี่ยมันยืนได้ไม่ต่ำกว่าจุดที่เขาเปิดแก๊ปก็คือบาท37ค่อยมองเรื่องการเข้าค่ะนะครับค่อยมองเรื่องการเข้าถ้าเกิดว่าวันถัดไปนะคือวันจันทร์เนี่ยไม่ต่ำกว่าบาท37คือจุดโลที่ทำวันนี้หรือถ้าเกิดเขาทำจุดโลใหม่เนี่ยก็ให้เป็นจุดโลนะฮะดูว่ายืนได้ไหมนะครับค่ะงั้นอย่าเพิ่งนะถ้ายืนได้นะครับถ้ายืนได้ค่อยมองเรื่องจังหวะในการเข้าซื้อค่ะแล้วก็มองเป้าที่น่าจะขึ้นทดสอบเนี่ยแถวๆบาท65ค่ะนะครับบาท65นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอสเนี่ยถ้าหลุดโลที่ทำของจุดที่เปิดแก๊ปนะครับก็คัทลอสแต่ว่าการเปิดแก๊ปครั้งนี้เป็นสัญญาณฟอนะฮะสัญญาณที่ผิดพลาดอันนี้รอดูก่อนเนาะซิริต้นทุนบาท79ถามว่าต่ำสุดหรือยังคือจะทำยังไงดีจะออกดีไหมหรือว่ายังไงจะเด้งที่ละอันนี้บาท69แล้วเนี่ยครับสำหรับซิรินะครับตรงนี้ผมว่าหุ้นมันค่อนข้างถูกแต่มันอาจจะขาดคาตาลิสต์ในการเก็งกำไรนะฮะถามว่าทำไมถึงถูกตอนนี้ใช้ทูบุ๊ก 0.82 ค่ะนะต่ำบุ๊กซึ่งโดยปกติหุ้นที่เป็นลักษณะบ้านกับที่ดินเนี่ยบุ๊กของเขาก็คือที่ดินนะฮะตอนนี้ก็คือราคาต่ำกว่าที่ดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในเชิงของ valuation ถูกหรือแพงถูกนะครับแต่ว่าในเชิงกราฟเนี่ยมันยังไม่พ้นเทรนด์ขาลงนะครับก่อนหน้านี้พยายามขึ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วแต่เงินตลาดอาจจะเพราะว่าตลาดไม่เอื้อก็กลับเข้าสู่เทรนด์ขาลงอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจตัวสิริจริงๆเนี่ยอาจจะรอย่อหรือถ้าติดอยู่เนี่ยรอย่อค่อยถัวโอเคถัวได้ค่ะคุณผู้ชมแต่รอย่อก่อนนะครับย่อตรงไหนเขาโลที่เขาย่ำครั้งที่แล้วอ่ะรอ1.65 1.65 เนี่ยเขาย่ำอยู่นั้นค่ะโฮมโปรอีกสักตัวโฮมโปรยังไม่มีตอนนี้14.30 ละครับสักครู่นะครับค่ะเริ่มไม่เป็นใจแล้วเซต 1,700.39 จุดนะคะติดลบไป 9.47 จุดค่ะมีหน้าบิสเนลแฮงเลยคุณผู้ชมกำลังอึ้งนักลงทุนกำลังแบบยังไงดีโปรมาแล้วครับ14.30 ตอนนี้ครับทุนเท่าไหร่นะครับไม่มีค่ะถ้ายังไม่มีนะครับสำหรับโปรเนี่ยอาจจะเว้นแอนซีก่อนค่ะนะครับเป็นแบบซีก่อนนะครับเพราะว่าผมมองเป็นลักษณะไซด์เวย์กรอบสามเหลี่ยมละราคานี้13.80 เราย่อค่อยรับนะครับ13.80แนวต้านนะครับ14.70 14.7นะครับรอย่อ13.8ค่ะหลุด 1,700 แล้วจ้าอ้าวมาดูเซตกันหน่อย1,699
นะคะคุณผู้ชมจุด25จุดติดลบไป 10.61 จุดเมื่อกี้ตอนต้นรายการคุณมิ้งให้168ถ้าเกิดหลุด 1,700 จะ1680ก็ให้ทยอยสะสมตรงนั้นนะคะล่ะคุณผู้ชมที่ถาม GPSC เดี๋ยวย้อนช่วยย้อนดูแล้วกันนะคะเพราะหมดเวลาแล้วค่ะนะคะต่อวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณมิ้งนะคะคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทซับ KTI ที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเลือดสาดจริงๆขอให้โชคดีทุกท่านนะคะก็คือเห็นหลายๆท่านเนี่ยถามหุ้นซ้ำๆทุกวันก็ติดอยู่ซ้ำๆยังไงคือได้รับคำแนะนำไปแล้วช่วยเทคแอคชั่นบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แก่ท่านเองนะคะเห็นแล้วเนี่ยคืออะไรที่นักวิเคราะห์ว่าดีหลายๆท่านเนี่ยได้ความเห็นมาคล้ายๆกันนะก็ยังไงฝากไปพิจารณาด้วยแล้วกันไม่งั้นมันจะยิ่งติดเข้าไปกันใหญ่ไงนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ